สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครอยากติดต่อพูดคุยกับคุณมากๆตอนนี้ใครอยากติดต่ออยากพูดคุยกับคุณมากๆนะคะในตอนนี้ Nine of Swords Three of CupsAce of Cups, King of Swords, King of Pentacles, Chariot, Knight of Cups.The Fool Queen of Wands Two of Pentacles ลัคนาหรือราศีของเขาคนนี้นะคะมีราศีกรกฎเมถุนตุลกุมลัคนาหรือราศีธาตุลมเนาะเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็มีธาตุน้ำที่เป็นมีกรกฎที่เป็นธาตุน้ำประมาณนี้เขาเป็นคนที่คนนี้ปากร้ายนะปากร้ายใจดีไหมก็ใจดีกับบางคนเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์ใครอะค่ะค่อนข้างจะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะปากร้ายปากจัดพูดตรงพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำพูดแบบไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกของคนฟังบางครั้งอาจจะพูดตรงเกินไปคือแบบไม่ได้คิดอาจจะพูดตรงแบบไม่ได้มีพิษภัยไม่ได้คิดที่จะแบบคิดร้ายกับใครก็ได้นะแต่ว่าด้วยความพูดตรงของเขาอ่ะบางครั้งมันอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจคนฟังทำร้ายจิตใจคนฟังอ่ะแต่เขากลับมองว่าการพูดตรงมันดีที่สุดการที่เราพูดในสิ่งที่เราคิดออกไปทำอะไรแบบตรงๆไม่ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมไม่ต้องพลิกแพลงอะไรอย่างเงี้ยมันคือเรื่องที่ดีแล้วแล้วบางครั้งก็อาจจะปากร้ายพูดอะไรทำให้คนเจ็บปวดได้เหมือนกันเป็นคนที่เขาอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะคือเขาอะคือก็ไม่ใช่เป็นคนเก็บตัวสักเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเป็นคนเก็บตัวสักเท่าไหร่แต่เขาก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาเหมือนกันถามว่าเข้าสังคมไปพบปะเพื่อนฝูงไปพบเจอคนเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้เขาเท่าได้หรือออกไปเที่ยวข้างนอกไปอะไรอย่างเงี้ยได้แต่เขาก็อาจจะไม่ใช่คนที่พูดคุยเก่งไม่ใช่คนเจาะแจ๊ไม่ใช่คนช่างเจรจาอะไรขนาดนั้นบางครั้งเขาก็นิ่งบางครั้งเขาก็เงียบแต่บางครั้งถ้าเขาอยู่กับคนที่เขาสนิทเขาก็อาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสอาจจะเป็นคนที่คุยสนุกกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่สนิทอะค่ะแต่ถ้ากับคนไม่สนิทเขาก็อาจจะเป็นแบบค่อนข้างจะนิ่งหน่อย
เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆด้วยนะคนเนี้ยมีความดื้อมีความอีโก้อยู่ในตัวแล้วก็เป็นคนเด็ดขาดด้วยไม่ค่อยเอาใครอ่ะไม่ค่อยเอาใครในที่นี้หมายความว่าอย่างที่บอกอะค่ะเขาไม่ค่อยสนใจใครสักเท่าไหร่คือถ้าใครมาเรื่องมากใครมาวุ่นวายอะไรมากมายอ่ะบางทีเขาก็ตัดออกจากชีวิตได้เหมือนเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่แคร์อ่ะคือถ้ามันไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเขาหรือถ้าเข้ามาในชีวิตเขาแล้วทำให้ชีวิตเขาวุ่นวายทำให้ชีวิตเขาแบบต้องเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตัดออกเขาค่อนข้างที่จะใช้ตรรกะความคิดใช้เหตุและผลในการตัดสินใจอะไรต่างๆมากกว่าแล้วก็ด้วยความที่ไม่ค่อยแคร์ใครพอใครไม่ดีพอใครที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดออกง่ายๆเพราะถ้าคนที่แคร์คนอื่นมากเกินไปอ่ะคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นๆแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างอ่ะจะเป็นอีกแบบนึงก็คือจะเวลาจะตัดใครออกไปเนี่ยเขาจะคิดแล้วคิดอีกว่าแบบเอ้ยทำแบบนั้นแล้วเขาจะคิดยังไงเขาจะเสียใจไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคือจะแคร์ความรู้สึกคนอื่นแต่คนนี้ไม่คนนี้จะเป็นแบบมันก็ชีวิตของฉันก็ใช้ชีวิตของฉันไปใครอยากเข้ามาก็มาใครอยากออกไปก็ออกไปอะไรอย่างเงี้ยใครรักฉันใครดีกับฉันก็ดีตอบใครไม่ดีกับฉันก็ไม่สนใจใครรักฉันก็รักตอบฉันก็ให้ความรู้สึกดีๆกับคนนั้นไปแต่ถ้าใครไม่รักฉันก็ไม่แคร์ฉันก็จะไม่รักเหมือนกันใครไม่รักฉันก็ไม่รักคนนั้นเหมือนกันอารมณ์เนี้ยเขาเป็นคนคิดมากนะจริงๆแล้วคิดมากแต่ว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องของคนอื่นนะเขาก็คิดเรื่องของเขาเนี่ยแหละคิดถึงเรื่องชีวิตของเขาปัญหาชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนดูดีอยู่นะรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์นะคะจริงๆอ่ะเป็นคนมีความเป็นคนที่น่ารักหน้าเข้าใกล้ก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าคนที่สนิทกับเขาหรือคนที่ดีกับเขาอ่ะเขาก็ดีด้วยเขาก็ดีตอบแล้วเขาก็จะมีความแบบร่าเริงมีความสดใสกับคนที่เขารู้สึกแบบสบายใจด้วยแต่ถ้าใครที่เขาไม่ชอบคนนี้จะแสดงออกชัดเจนเลยถ้าเขาไม่ชอบใครแสดงออกทางสีหน้าแสดงออกทางการกระทําแบบชัดเจนต่อให้ไม่พูดกันตรงๆอะค่ะต่อให้เขาไม่ได้บอกตรงๆว่าเขาไม่ชอบคนนี้แต่ดูก็รู้อะว่าไม่ชอบแบบนั้นเลยแสดงออกชัดเจนไม่แคร์ใครนะคะทีนี้คนนี้เนี่ย เขาอยากติดต่อคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณขอดูหน่อยว่าแล้วเขามีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณบ้างไหนไพ่จะบอกอะไรไหมไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาและคุณไหมว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดูนิ่งๆอ่ะบางคนนะเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นคนที่แอบมองคุณอยู่นานแล้วแอบมองนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นคนที่ตำแหน่งสูงกว่าคุณมีความเกี่ยวหรืออาจจะมีความเกี่ยวข้องกันเกี่ยวในเรื่องของการงานมีเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางคนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมงานแอบมองมานานนะคะแอบสนใจแต่นิ่งมากแทบจะไม่แสดงอาการใดๆเลยคือเขาสังเกตการดูคุณมานานละดูว่าคุณเป็นยังไงแอบสังเกตแบบเงียบๆอะค่ะบางคนเขาอาจจะเป็นเพื่อนกับคุณเป็นเพื่อนที่แบบสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ซึ่งคุณอาจจะไม่ได้สังเกตว่าเขามีความรู้สึกพิเศษอะไรกับคุณ
แต่ตอนเนี้ยคนคุณเนี้ยมีความรู้สึกกับคุณแล้วรู้สึกว่าวุ่นใจรู้สึกว่าทำไมในใจถึงมีแต่คุณทำไมเอาแต่คิดถึงคุณมีแค่คุณคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยที่มาวนเวียนอยู่ในหัวของเขานอกจากเรื่องงานแล้วก็มีเรื่องคุณเนี่ยแหละเออแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอ่ะก็แอบส่องแอบมองคุณมานานแล้วแอบดูคุณมานานแล้วสนใจใคร่รู้เรื่องราวของคุณมานานแล้วแบบแอบลับๆอ่ะไหนขอดูหน่อยว่าแล้วเขาอยากคุยอะไรกับคุณอ่ะสำหรับนี้แหละเขาอยากคุยอะไรกับคุณเขาอยากจีบคุณค่ะเขาอยากจีบคุณคนที่ดูแบบไม่สนใจไม่แคร์ใครอุ๊ยเขาหลงไหลคุณมากเลยนะเขาหลงไหลได้ปลื้มคุณมากเลยนะคนที่ไม่แคร์ใครไม่สนใจใครตอนเนี้ยเขาแคร์คุณเขาสนใจคุณแล้วก็แบบเหมือนยอมอยากอยู่ใกล้ๆคุณอยากเข้าไปคลอเคลียอยากจะแบบจากสิงโตจากราชสีห์เจ้าป่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอยากจะทำตัวอ่อนๆน่ารักน่ารักให้คุณเอ็นดูอะอย่างนั้นเลยเขาสนใจคุณมากเขาชอบคุณมากเพราะเขารอดูเขาแอบดูเขาดูคุณมานานแล้วอ่ะเออเนี่ยเหมือนกับว่าถึงเวลาที่อยากจะลงมือจีบจริงๆจังๆสักทีมันถึงเวลาแล้วไหมที่จะต้องพุ่งชนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากแอบดูอยู่ไกลๆไม่อยากแอบดูอยู่นิ่งๆเงียบๆอีกแล้วเพราะในใจคือมันแบบไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอ่ะฉันต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วอันนี้คือความรู้สึกของเขาในตอนนี้เนาะที่ทำให้เขาอยากติดต่ออยากพูดคุยกับคุณอยากคุยอะไรก็อยากจีบอะค่ะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ